กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม ISO 400เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนภาพพอร์เทรตอีกแล้วแต่เป็นพอร์เทรตกลางแจ้งนะครับนี่คือ before after เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนเคยนะครับจะไม่มีอะไรยากมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราทำยากมากเนี่ยมันจะงงสำหรับมือใหม่นะครับโอเคสำหรับการแต่งง่ายๆสำหรับมือใหม่ให้นะครับโทนสดใสของเรานั่นเองมาเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับภาพพอร์เทรตกลางแจ้งโทนสดใสของเรานะครับอันนี้คือภาพ before นะครับอันนี้คือ after ผมใช้ Nikon D750 แล้วก็ใช้เลนส์85 1.8 นะครับที่มันละลายหลังขนาดนี้ก็คือวัตถุอยู่ห่างออกไปไกลนะครับก็เลยละลายหลังขนาดนี้นะครับโอเคต้องสงสัยมาเรามาเริ่มกันเลยผมถ่ายครั้งนี้ผมจะถ่ายเป็นไฟล์ RAW นะครับไม่ใช่ไฟล์ JPEG แล้วนะครับเราจะมาทำไฟล์รอกันบ้างนะครับมาเริ่มมาเลยนี่นางแบบของเราคือต้องยุงนะครับเพื่อนผมเองมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดแล้วนะครับว่าที่เนี่ยไอ้พวกการแต่งเนี่ยมันคือมีอะไรบ้างนะครับกลับไปดูคลิปดูเก่าๆก็ได้นะครับวันนี้ผมจะแบบแต่งให้ดูเลยเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกครับเรามาดูเฉดสีของรูปกันก่อนมันออกไปทางเหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าโทนสดใสของเราเนี่ยมันจะออกมาทางฟ้าเราปรับไว้บาลานซ์เนี่ยมาทางฟ้านิดนึงครับประมาณสักเห็นนะครับอันนี้ไว้บาลานซ์โทนเย็นโทนร้อนนั่นแหละครับเราปรับมาสัก 5,800 ครับเอาเดี๋ยว 5,800 ให้มันออกฟ้านิดนะครับไม่ต้องเยอะมากครับส่วนติ้นเนี่ยมันจะเป็นเฉดสีชมพูกับเขียวนะครับให้มันตอนนี้มันอยู่-9นะครับมันแล้วแต่ภาพของตั้งค่าถ่ายมานะครับของผมมันดึงลบไป9ครับก็ปรับขึ้นมาให้เป็น0ซะภาพก็จะออกสีชมพูนิดนึงครับดูยังไม่เห็นต่างกันมากนะครับต่อไปนี่สำคัญก็คือปรับเรื่องแสงครับแต่ว่าผมคิดว่าแสงตรงนี้มันโอเคแล้วแต่ผมจะดึงไฮไลท์มันลงนิดนึงครับสัก60พอไอ้บวกตัวเนี่ยลบตัวลบ 60ลบ60พอเราก็จะเห็นไฮไลท์มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับแสงไปที่ประมาณ24ครับอ่ะดูโดยประมาณเราจะตรงนี้ยังปล่อยไปก่อนครับเราจะมาเคลียร์เรื่องสีกันถ้าปรับแบบเนี้ยผมปรับยากครับปรับเป็นคัลเลอร์ดีกว่าครับนี่เราจะรู้เลยว่าสีมันจะเป็นไงอย่างเช่นเรามายุ่งกับผิวนางแบบก่อนผิวนางแบบเนี่ยจะเป็นสีส้มใช่ไหมครับที่ผมบอกเราดึงมาทางประมาณลบ 9ให้ผิวมันออกสีชมพูหน่อยนะครับประมาณโอ้เยอะไปลบ 9พอแล้วก็มาจัดการเรื่องความสว่างไม่ใช่พูดผิดความเข้มของสีส้มครับเห็นไหมครับความเข้มของสีส้มมีเราเล่นครับเราเล่นมันไม่ตลกครับปรับความเข้มมันผิวนางแบบเข้มไปก็ลบมาสัก20ครับนี่ผิวมันก็จะจางลงนะครับต่อไปอีกก็เพิ่มความสว่างของสีส้มนะครับ โอ้ยล้อเล่นครับล้อเล่นเพิ่มความสว่างของสีส้มนะครับก็จะเพิ่มไปประมาณสัก20ครับนี่สวยเห็นไหมครับผิวก็จะกระจ่างใสอย่างที่คุณเห็นนะครับต่อไปเป็นสีเหลืองภายในภาพนะครับyellow สีเหลืองนะครับผมจะปรับภาพผมจะปรับโทนเนี่ยออกมาส้มหน่อยนะครับเห็นมั้ยประมาณสักลบ 30พอแล้วก็ความเข้มของสีเหลืองนะครับความเข้มของสีเหลืองเราก็จะลบเหมือนเดิมครับลบสัก30แล้วเท่าๆกันไปแล้วก็ความสว่างของสีเหลืองนะครับผมจะปรับไปที่ประมาณสักแบบสัก20พอ20ครับนี่โดยประมาณสีผิวจากรูปเดิมก็จะออกเหลืองๆก็จะเป็นออกขาวสว่างแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสีเขียวภายในภาพก็ทีนี้เห็นไหมสีเขียวภายในภาพอันนี้ปรับตามใจเลยนะครับแล้วแต่คุณจะปรับหรือชอบโทนนี้หรือโทนเขียวก็แล้วแต่ครับหรือว่าเราจะไม่เอาเลยมันก็จะเป็นภาพเด่นแบบเด่นขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าผมจะปรับให้มันมีสีเขียวหน่อย40ลดลงประมาณนี้แล้วกันเขียวไม่อยากยุ่งกันมากครับ
ที่สีฟ้าเป็นภาพครับนี่ดูสังเกตตรงเสื้อนางแบบผมว่ามันสวยแล้วไม่ต้องต่อไปจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นโทนของเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าโทนของสีไอ้โทนของภาพนะครับเราจะกดตรงนี้นะครับมันจะมีเฉดสีให้เราเลือกครับว่าเราให้ภาพเป็นเฉดสีไหนครับเราจะแต่งโทนสดใสเราปรับไปที่สีฟ้าก่อนเลยครับแล้วก็ปรับมาตรงเนี้ยให้เหลือ7พอเพราะมันสว่างไปอันนี้นี่อะไรอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันครับเราไม่ปรับมันนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นความคมชัดความละเอียดของภาพนะครับถ้าอยากให้ภาพมันคมชัดเหมือนที่แบบลง Facebook แล้วภาพมันคมชัดก็ปรับตัวนี้ขึ้นครับภาพมันจะดูคมขึ้นครับสัก 2.0 ก็พอเห็นครับเส้นผมก็จะละลายมากเห็นชัดมากขึ้นครับอันนี้เป็นจุดรบกวน20พอต่อไปนี่สิ่งสำคัญสำหรับครั้งนี้ครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นเฉดสีของภาพเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองอันนี้ก็เป็นติ้นที่เราอยู่ในข้างบนครับตอนแรกครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะครับนี่ผมจะสอนตรงนี้อันนี้เป็นความเข้มมันจะย้อมสีครับตรงนี้เป็นการย้อมสีเราอันนี้เราดูผิวนางแบบก่อนผิวอมชมพู60กำลังดีครับแล้วก็ลบตัวนี้ลงมา10อันนี้ความเข้มนะครับเดิมครับลบลงมานิดนึงครับลบลงมา10ต่อไปสีเหลืองก็เช็คซิหน้าผมคิดว่าหน้ามันออกสีชมพูไปก็ปรับโทนมันให้มันอิ่มเหลืองหน่อยให้มันอมเหลืองหน่อยสัก26พอความเข้มของสีเหลืองนะครับนี่ให้ดูเป็นชีวิตชีวาหน่อย26ไม่สิเยอะไป24พอครับต่อไปเป็นบลูสีฟ้านะครับนี่เห็นไหมส่วนใหญ่โทนของฝรั่งเนี่ยจะปรับมาโทนอย่างนี้นะครับแต่เราโทนไทยครับ0พอแล้วก็มาเพิ่มความเข้มพอครับนี่เพิ่มความเข้มของภาพนะครับสัก12 14พอนะครับไม่ต้องเยอะครับเรามาดู before after กันเห็นไหมครับภาพมันก็จะมีดูเป็นโทนสดใสมากขึ้นนะครับต่อไปเราจะมายุ่งกับเคิร์ฟละมาในละเคิร์ฟกูนี่ครับเคิร์ฟครับเคิร์ฟการมันจะทำให้รูปเราหม่นๆมองๆนะครับเป็นหมอกขุ่นๆ ขึ้นมานะครับเราติ๊กไปเลยครับ3จุดเบสิกครับง่ายๆครับติ๊ก3จุดครับดึงปลายขึ้นมาครับนี่ครับรูปมันจะขุ่นหมอกนะครับไม่ยากครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็คิดว่าสวยแล้วแหละอุ้ยแมวต้องเพิ่มเป็นเบสิกให้ดูใสขึ้นมาหน่อย36กำลังดีมานี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ before after โทนสดใส portrait นอกกลางแจ้งนะครับง่ายๆครับอันนี้เป็นไฟล์รอนะครับย้ำว่าเป็นไฟล์รอครับถ้ายังไม่เข้าใจอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ใช้แต่งภาพเนี่ยให้กลับไปดูคลิปแรกนะครับเพราะว่าผมสอนบอกวิธีใช้ไปเยอะพอสมควรครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคโดยประมาณครับวันนี้ผมก็มาแค่นี้แหละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยนะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับผมมากครับผมไอโร400ขอบครับ